มาพบกับช่องลูกชานาพาเลาะชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูต้นมะเขือนะคะอันนี้เป็นมะเขือเจ้าพญานะคะมะเขือเจ้าพญาทั้งหมดเลยเดี๋ยวดูนะคะมะเขือเจ้าพญามะเขือเจ้าพญาทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูนะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะเพื่อนเป็นมะเขือเจ้าพญานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาปลูกยังไงเนาะดกดีเหมือนกันนะคะใช้ได้เลยนะมะเขือเจ้าพญาการนี้เป็นการปลูกมะเขือนะคะมะเขือเจ้าพญาในถุงดำเหมือนกันนะคะก็คือมีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่มีที่ดินนะคะไม่มีที่ดินแล้วก็ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะใส่ในถุงดำเลยนะคะนี้ปลูกในถุงดำนะคะก็คือจะมีก็จะทำให้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดใช้ถุงดำปลูกเลยใช้ถุงดำนะคะแล้วก็มะเขือเนี่ยเขาไม่ต้องรดน้ำเยอะนะคะรดน้ำไม่เยอะนะได้รดเยอะก็รากเน่าเหมือนกันนะคะแล้วก็จะไม่เป็นลูกใส่ถุงดำหมดเลยนะคะเพื่อนๆนะวิธีปลูกก็ไม่ยากก็เหมือนกับปลูกต้นไม้ปลูกอะไรทั่วๆไปนะคะนะจะเพาะเมล็ดก่อนก็ได้หรือจะเอาเมล็ดใส่ในถุงเลยก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะคะน้ำก็ไม่ต้องรดมากนะน้ำเนี่ยไม่ต้องรดมากเอาไว้มุมตึกมุมบ้านอะไรได้ทั้งนั้นเลยไม่มีพื้นดินก็ปลูกได้นะคะไม่มีดินเราก็ปลูกได้โดยปลูกในถุงดำนะคะ